นายแทมมี่วาร์เนอร์วัย58ปีจากรัฐเท็กซัสเป็นคนติดเหล้าเรื้อรังจนภรรยาของเขาต้องสั่งห้ามเอาเหล้าเข้าปากเป็นขาดนายแทมมี่ก็ยอมทำตามเงื่อนไขแต่เขาเอาเข้าทางก้นแทนเขาได้ทำการสวนทวารด้วยไวน์ขาวหลังจากที่เขาสวนไป20นาทีก็เคลิ้มและเผลอหลับไปปรากฏว่าลำไส้ใหญ่ของเขาดูดซับไวน์ไป 2.5 ลิตรทำให้เลือดของเขามีปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง 0.47% มากกว่าที่ร่างกายสามารถรับได้ถึง6เท่าทำให้อวัยวะภายในล้มเหลวนอนเสียชีวิตทั้งที่ท่อไวน์คาตูดคนรอบตัวก็กล่าวหาภรรยาของเขาว่าเป็นคนวางแผนฆ่าสามีตัวเองแต่ไม่มีหลักฐานมากพอคงเป็นการตายที่ฟินน่าดูทั้งมึนทั้งเสียว